Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Time for our second fight tonight, Thailand taking on Cambodia! Ladies and gentlemen, introducing first, your Cambodian warrior, 20 years of age and representing Chok Di Gym. Let's hear it for Huyen Prai! Ladies and gentlemen, introducing a Cambodian warrior fighting out of the blue corner, 20 years of age, running at Chok Di Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Huyen Prai. And his opponent in the right corner, a Thai warrior, he representing Chaiyaphum Province, 17 years of age, running at Rongrem Mepayala Vithya School. Ladies and gentlemen, let's hear it for Manu Numpom Hotel. Ladies and gentlemen, your Yuan Thai warrior, representing Chaiyaphum Province, Thailand, let's hear it for Manu Numpom เดินทางไปถึงคู่ที่2ของรายการกันดีกว่าท่านผู้ชมครับเปิดหัวคู่แรกมานั้นก็สนุกและเล้าใจครับว่าความมันความสนุกยังคงมีให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอีกเพียบโดยในคู่ที่2ของรายการพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมครับเพื่อนไพรครับนักชกจากกัมพูชาครับวันนี้จะเจอกับแมนยูหนุ่มป้อมคาแคสำหรับนักชกในมุมน้ำเงินครับเพื่อนไพรครับนักชกจากกัมพูชาในวัย20ปี3ฟอร์มหลังนั้นชนะ2แพ้เพียง1เท่านั้นครับจากโชคดียิมครับที่จังหวัดเพชรบุรีส่วนหน้านักชกในมุมแดงครับแมนยูหนุ่มป้อมคาแคร์ครับหรือว่าแมนยูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาครับนายทศพลกลมเกลี้ยงครับจากอำเภอเนินสง่าครับจังหวัดชัยภูมิในวัย17ปีสูง162ซมครับ3ฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้ครับชนะ2แพ้1เช่นกันครับจากโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาครับซึ่งปัจจุบันก็เรียนหนังสือครับอยู่ที่โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลยครับโดยมีใจเพชรสศรีสมพงศ์ครับเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนแล้วก็มีคุณป้อมครับคุณป้อมคาแคร์ครับหรือว่าคุณสุขสันต์กลมเกลี้ยงครับเป็นผู้จัดการและก็หัวหน้าคณะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับหายหน้าหายตาไปนานพอสมควรแล้วครับสำหรับทีมแมนยูโดยฝากผลงานเอาไว้ล่าสุดนั้นเมื่อวันที่7ธันวาคมปี2561แต่ว่ามุมน้ำเงินเนี่ยกำลังสดกำลังห้าวได้ที่ครับพี่น้อยครับครับผมกำลังคึกสุดขีดว่ากันอย่างนั้นครับไวครับแห่ตายหัวแล้วเดินหน้าเข้าไปหาเลยครับเนี่ยครับโยกเข้าไปพยายามจะกระแทกซ้ายครับจิ้มขวาก่อนเลยครับเพื่อนไพรดูฟันด้วยศอกขวาครับพยายามจะคืนด้วยกำปั้นครับลูกหนักลูกแรงอยู่ที่ทางด้านเจ้าเพื่อนไพรนะครับแต่ลูกเหนียวลูกหนักลูกยืนมวยความนิ่งอยู่ที่แมนยูครับเอาละครับวัดกันไปเลยครับเพื่อนไพรต้องการวัดระยะครับไปเข้ามาครับไปใส่ไปยัดไปเลยครับกับกำปั้นแรกเข้ามาของทางด้านเพื่อนไพรวันนี้นี่มาทุกเลยครับเพื่อนไพรเดินโยกหน้าสายศีรษะเข้าไปเลยครับนี่ครับโยกมาไว้ฟาดแข้งยังไหมครับเอาสิครับโดนสิครับแบบนี้พอหลวมปั้มนี่แมนยูขึ้นมาทันทีเอาตึงแล้วคืนครับแม่จังหวะของทางด้านแมนยูแล้วจับในตีด้วยซ้ายล็อกแล้วหาจังหวะยังไม่ทันครับเพื่อนไพรเดินต่อครับยกการสูงสูงครับเดินเข้าไปหาโลนตัวเข้ามาครับหินล่างสลับบนเอาละครับเตะด้วยขวาเนี่ยครับเพื่อนไทยรู้ลำตัวฟันด้วยศอกขวาอีกทีมาอยู่เด้งคืนเลยครับเอาละครับต้องบอกว่าเจอการเปิดเกมบุกหนักๆจากนักชกจากกัมพูชาแบบนี้เนี่ยไม่ดีเลยครับแมนยูต้องเข้าเรียกว่าเข้าจังหวะให้ได้ครับเอาละครับเพื่อนไทยมาแล้วครับล้วงมาม
มีล่างมีบนครับแมนยูจะยังไม่ได้ครับตอนนี้ต้องหาจังหวะโต้บ้างครับทั้งเร็วและแรงครับสัปดาห์เพื่อนไปเช็คบินคู่ต่อสู้ในช่วงต้นเกมมาบ่อยแล้วนะครับแมนยูก็ประมาทไม่ได้ครับกระแทกซ้ายก็ทิ้งด้วยขวาทิ้งเข้ามาอีกทีครับตัดสินใจสวนเลยก็จะได้แมนยูหนีไม่ออกก็ต้องสวนครับวัดกันไปเร็วใครแม่นกว่ากันเพื่อนไทยล้วงลำตัวอีกครั้งครับนะครับนี่ครับแมนยูก็กล้าได้กล้าเสียดึงแล้วคืนจังหวะนี้หลุดครับเพื่อนไทยแมนยูเนี่ยจากเด็กอ้วนครับพี่น้อยครับใช้มวยไทยครับฝึกจนผอมครับไทยแล้วก็ยึดมาเป็นอาชีพส่งตัวเองส่งตัวเองเรียนหนังสือเลยครับพี่น้อยครับเรียกว่ามวยไทยให้อะไรหลายอย่างครับเด็กนี่ครับนอกจากอาชีพแล้วยังมีผลในเรื่องอื่นมากมายครับในเรื่องสุขภาพด้วยครับหายกันในงานฐานล่างแล้วทิ้งด้วยขวาแมนยูจับจังหวะนานเสียบด้วยซ้ายวางไว้ยัดขวาอีกทีนะครับกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยครับแยกออกมาหมุนเดินต่อครับเพื่อนไพรแล้วครับกรรมการใจดีเบรกเกมครับเตือนทางด้านแมนยูครับเตือนเลยครับโดนเตือนแล้วครับหลังจากไปตั้งรับเยอะครับพอโดนเตือนก็ต้องเดินครับลุกมาว่าเหมือนกันแมนยูไหลไขมาแล้วเด้งขวากดเอาไว้ครับเพื่อนไพรเข้าทำลำบากครับแมนยูหมดยกแรกครับพักกันแป๊บเดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการครับพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมนอกเหนือจากมีความมันมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามแล้วแล้วมีความน่ารักสดใสครับของน้องๆ Max Ling Girl แบบนี้เลยครับมาแจกให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนี่คือคู่ที่2ของรายการครับเพื่อนไพรจากกัมพูชาครับในมุมน้ำเงินจากโชคดียิมครับกับแมนยูหนุ่มป้อมคาแขกเป็นทางด้านเจ้าเพื่อนไพรเลยครับเปิดเกมบุกหนักก่อนเลยครับก็บอกว่าไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นจะเดินทุบจะเดินตีท้าต่อยครับยกนี้ยังเป็นเพื่อนไพรเดินเข้ามาต่อเนี่ยครับล้วงมาเป็นชุดกับหมัดของเพื่อนไพรครับผิดบ้างถึงมาออกไปก่อนครับนี่แหละครับแมนยูก็กล้าอยู่แล้วครับโอ้ประเภทชื่นชอบแล้วก็นักเป็นนักลงทุนครับมาเต็มเลยครับไขแม่นฝ่าคนนั้นเอาชนะกับบ้านไปกลับไหนมาเสียบซ้ายคืนครับแมนยูนะครับตั้งไว้ตีด้วยซ้ายเติมเข้ามาอีกครั้งครับท่านแมนยูอยากออกมาเดินหน้าครับเพื่อนไทยคำว่าถอยหลังเนี่ยสะกดยังไงไม่รู้ครับเพราะว่าภาษากัมพูชาใช้คนละคำครับแต่ยังไม่เรียนมาครับคำว่าถอยเดินทำไม่เป็นครับเดินอย่างเดียวครับเพื่อนไทยมาเลยครับอยากเข้ามาจับตีก่อนครับแมนยูพยายามใช้วงในครับมาเลยครับแต่ตีได้แบบถูไถไถสะสมไปก่อนหย่อนกระปุกครับเพื่อนไทยเดินต่อครับแมนยูตัดด้วยแข้งขวาอ้าวเตรียมพามาเริ่มจับจังหวะได้ครับหาความลงตัวจนเจอโอ้ลูกนี้หักคอมาเสียกับเพื่อนนั่นแมนยูเอาแล้วครับเพื่อนไทยเริ่มมีหลงเหมือนกันครับแต่แบบไม่มีผ่อนเบามีแต่ผ่อนหนักๆครับเอาละครับเสียบขวาเติมซ้ายครับแมนยูจับได้แล้วหนีสองสลับแมนยูตีนะครับล็อกได้แต่ว่าแมนยูก็วันนี้ดูจะชื่นช้าครับครับกว่าจะออกมาได้ก็รับไปเยอะครับแมนยูเพื่อนไทยเดินต่อเสียบซ้ายมาครับกดขวางกระชากทีโอ้ยมาจังหวะปิดกลับกระชากแบบนี้หนักครับเอาละครับเพื่อนไทยเจอเกมหนักมากครับเดินลุยต่อครับแมนยูขวางไว้แล้วหันมาเสียบเพื่อนไทยไม่สนใจครับเสียบได้เสียบไปครับโอ้ยเอาละครับเพื่อนไทยก็เร่งมาเยอะนะครับเขาบอกว่าตลอดยกกว่าๆครับตีด้วยขวาครับเพื่อนไทยดูแก่กันด้วยกันลัดล่างครับลัดไปล็อกไปแล้วหาจังหวะเสียบหาจังหวะเด้งเดินผ่านเกมมันนิดนึงครับแมนแต่ทางด้านเพื่อนไทยแมนยูเตะป้ามาจะเตะแล้วคาเตะแล้วฝังเอาไว้ครับแมนยูก็ปักหลักรอครับเพื่อนไทยง้างกับปั้นเข้ามาแมนยูกระแทกซ้ายเติมขวาเพื่อนไทยมาเตะขวาได้ครับเอาละครับโดนไปเด้งไปเด้งมาแล้วครับแมนยูจับนายมาเสียบมาครับแมนยูเอาละครับเข้าสู่ในเด้งเข้าขวาแยกครับแยกออกมาตั้งเกมอีกครั้งวิ่งกับปั้นครับใช้หมัดกับชนะเพื่อนไทยแมนยูบวกแล้วจับไปเสียบซ้ายเสียบขวาโอ้มีจังหวะฉายเหมือนกันครับแมนยูโดนหมัดไปสองสามครับมาเอาคืนได้วงในจังหวะพีคุณนี้ผมเข้าได้มาคนละช็อตคนละอย่างแมนยูตีซ้ายครับตีขวาขยับมากระชากอีกทีตีเลยครับแล้วแมนยูได้จังหวะหักเหลี่ยมตีครับ
นะครับในช่วงปลายยกที่2ครับหมดยกครับพักกันก่อนครับครับสถานการณ์นั้นก็พลิกไปพลิกมาครับตั้มนั้นเหวี่ยงไปเหวี่ยงกลับนะครับทางด้านเพื่อนไพรและทางด้านแมนยูครับเปิดเกมมาไม่มีคำว่าผ่อนเบาเลยครับท่านผู้ชมครับผ่อนหนักๆทั้งสิ้นที่สำคัญในจ่ายแพงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนครับโดนก็หล่นครับแต่ว่าพอไม่หล่นนั้นเจอพลิกเอาคืนครับโอ้จังหวะนี้พลิกทิ้งเลยครับทางด้านแมนยูซึ่งหน้าเพื่อนไพรโดนดอกเพื่อสักครู่นี้ไปเลยครับถึงมีอาการแผ่วเลยครับเอาละครับผู้ชมครับยกสุดท้ายครับติดตามนาทีครับมาลุยกันเลยรอหน้ามันนะความมันยังรออยู่บนเวทีครับแมนยูพยายามจะเดินบ้างครับขยับมาพยายามจะเข็นขวาเจอหมัด 1-2 ครับครับจับได้แต่จังหวะตีครับดูจะเชื่องช้าไปครับแต่แพงก็ยังมีกระดานล้วงล่างสลับบนครับแต่วันนี้ล็อกในมาครับเพื่อนไพรล็อกในได้จะตีนี่ติดกำแพงนี่จังตีไม่ได้ครับดูเดินมาทิ้งขวาก่อนเติมเข้ามาอู้แล้วล้วงลำตัวดูตีซ้ายตีขวาครับพยายามจะตีแล้วพับเอาไว้ครับเพื่อนไพรไม่เล่นด้วยครับวงในไม่เน้นครับเน้นไปที่บัตรออกกระสามัด1-2กับเพื่อนไพรพยายามจับล็อกได้ได้ไปได้ไม่ถนัดนักครับทางด้านทั้งแมนยูแล้วก็เพื่อนไพรโอ้โหครับทางไกลหมัดพูดครับเพื่อนไพรโดนแมนยูเสียบซ้ายเสียบขวาเข้าไปครับความตั้งใจมีสูงกับเพื่อนไพรครับวางแข้งขวาเข้าใส่ครับเพื่อนไพรแมนยูจับจังหวะรอแล้วถีบจิกที่ซ้ายวางแข้งขวาแล้วเสียบครับเอาละครับนี่ครับพยายามจะตีครับก็พยายามจะเติมแล้วนะครับแต่ว่าไม่ชัดเจนครับก็ยังมีครับพลังงานการเสียบครับเตะขามาครับเตะขาเสร็จแล้วรวบในทันทีครับทางด้านแมนยูแทงขวาแล้วปักเอาไว้ครับเพื่อนไทยก็พยายามจะถอดออกมาวางแข้งต่อครับจิ้มด้วยหมัดขวาตรงหน้าหลวมสายเจอเสียบเลยครับโอ้ยันหลุดยันหลวมให้แมนยูแกเห็นก็แล้วกันครับแข้งเก็บตกครับแมนยูแข้งเก็บรายละเอียดครับเพื่อนไทยจะคงเดินต่อหมัดทางเพื่อนไทยออกมามีเจ็บขาแล้วครับจังหวะนี้ไปโดนแมนยูพลิกล้มลงไปโอ้โหสถานการณ์ครับจังหวะขับขันที่แมนยูแกมีลูกใช้เหลี่ยมครับแฮซ้ายของแมนยูวางไปแค่ขวาเกี่ยวได้ล็อกได้เติมไม่ทันครับได้สวยงามครับเพื่อนไทยแต่ยังไงจบสุดท้ายยังทำไม่ได้ครับดูครับแม่แกอาเซียครับเพื่อนไทยพยายามจะคว้าเจอทางด้านแมนยูรวบเลยครับเห็นการออกมาครับจับมือชกต่อคนไทยก็ยังเดินอ่านแล้วก็ที่แอนต่อยพันพืชไหวครับแม่เดี๋ยวไส้เหมือนกันโอ้โหนี่ครับจังหวะสองดีนะครับสำหรับแมนยูแต่เรื่องลูกขยันและการเดินเนี่ยยังคงขาดหายครับที่จะเตะแล้วแทงครับแล้วกระชากมาเอาเลยครับยังก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับวงในนี่แมนยูทำได้ค่อนข้างชัดเจนครับแต่ตัววงนอกในเพื่อนไทยก็ต่อยได้แม่เรียกว่าวางเสียงเหมือนกันครับดีหัวใจกรรมการครับยังถกต้องบอกว่าคาบลูกคาบดอกค่อมไปค่อมมาครับอาวุธของด้านเพื่อนไพรแต่อยู่เสียบซ้ายครับตีขวาตีขวาอะไรครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายแล้วครับไม่ทันแล้วครับแล้วก็ครบ3ยกครับในคู่ที่2ของรายการครับพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมระหว่างทางด้านแมนยูหนุ่มป้อมคาแคร์ครับกับทางด้านเพื่อนไพรครับนักชกจากกัมพูชาพยายามจะเดินบดเดินเบียดแล้วนะครับสมรรถนะเจ้าเพื่อนไพรครับแต่ดูครับจังหวะพลิกเกมครับแล้วดูเตะแล้วเสียบครับพยายามจะเดินหน้าแล้วนะครับสมรรถนะเพื่อนไพรแต่อาวุธมวยยังไม่แม่นครับแต่ว่าผลการตัดสินครับจะออกไปอย่างไรไปดูกันเลยครับLadies and gentlemen, before we go to the judges' scorecards, let's check out our excitement thermometer. Max. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No border. Max Muay Thai Facebook page. Ladies and gentlemen,
After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Red Corner, Manu Nubankarkar! Coming up next, Thailand takes on Brazil here at Max Muay Thai!